ตามต่อกันอีกเรื่องนึงกรณีของแรมโบ้เสกสกลอัฏฐาวงศ์ที่แม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบพร้อมกับเดินหน้าดำเนินคดีนะครับในคนปล่อยคลิปเสียงจับหวยหาเงินที่เขาใช้สำนวนนี้กันขณะที่วันนี้เนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนปล่อยคลิปเนี่ยเข้าพบกับตำรวจสน.ดุสิตพร้อมกับแจ้งความกลับแรมโบ้นะฮะฐานหมิ่นประมาทยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนอัดคลิปเสียงนี้คุณผู้ชมลองฟังคลิปอันนี้กันอีกสักครั้งนึงก่อนนะฮะมีการเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ที่เรารู้กันว่าเป็นการสนทนาระหว่างทางคุณเสกสกลกับทางคุณจุรีพรนะฮะเนื้อหาก็สนทนาเกี่ยวกับเรื่องของการจับขบวนการควอต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่ไปเหมือนเกี่ยวพันกับการหาทุนหาเสียงเลือกตั้งใหญ่นะฮะที่มันก็กลายเป็นที่มาของที่คุณเสกสกลเนี่ยมาแจ้งความเอาผิดคนที่นำเอาคลิปนี้มาเผยแพร่โดยอ้างว่าเป็นการใส่ร้ายกลั่นแกล้งทางการเมืองและต่อมาเมื่อวานนี้คุณเสกสกลก็ประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งเนี่ยนะฮะที่ประกาศลาออกล่าสุดวันนี้ครับที่สน.ดุสิตทางคุณศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกับทางคุณสุดสยามมากแก้วหรือว่าคุณกิ๊กนะฮะที่ถูกกล่าวอ้างถึงนะครับว่าเป็นคนที่เหมือนเอาคลิปมาปล่อยเป็นคนที่อัดคลิปเสียงระหว่างตอนที่ไปกินข้าวกับทางคุณจุรีพรแล้วคุณจุรีพรเนี่ยเปิดโทรศัพท์ระหว่างการสนทนากับทางคุณเสกสกลแบบเปิดลำโพงออกมานะฮะก็คือตำรวจเนี่ยได้ออกหมายเรียกให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนสน.ดุสิตในวันนี้ซึ่งคุณศรีสุวรรณเนี่ยบอกว่าพาคุณสุดสยามหรือคุณกิ๊กเนี่ยมาตามหมายเรียกข้อหาหมิ่นประมาทและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์นะฮะที่คุณเสกสกลแจ้งความไปซึ่งทางคุณสุดสยามเนี่ยจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคุณศรีสุวรรณบอกแบบนั้นเนื่องจากว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับรู้แค่รู้จักกับทางคุณเสกสกลและทางคุณจุรีพรแล้วก็มีการไปรับประทานอาหารด้วยกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับการที่ปล่อยคลิปเสียงออกมาในสังคมออนไลน์นะครับแล้วคุณสุดสยามเนี่ยจะแจ้งความอีกคดีอีกฝ่ายด้วยแจ้งความกลับง่ายๆนะฮะก็คือแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทเนื่องจากว่าทำให้คุณสุสยามเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงที่ทั้งคู่ให้การว่าคุณสุสยามเป็นคนบันทึกเสียงเหมือนจะหาแพะรับบาปนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทางคุณศรีสุวรรณได้เปิดเผยส่วนทางคุณกิ๊กสุสยามเองบอกว่าขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะฮะรายละเอียดนั้นขอให้การในชั้นสอบสวนซึ่งเขายืนยันว่าไม่ได้เป็นคนบันทึกเสียงวันเกิดเหตุแค่ไปทานข้าวจริงนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนอัดเสียงนี้แล้วพูดถึงท่าทีในการคุยของคุณจุรีพรก็บอกให้คนที่ลองติดตามข่าวสารใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเองอ่ะลองฟังทางคุณศรีสุวรรณกับคุณกิ๊กสุขสยามหน่อยฮะเขาอ้างว่าเราเป็นคนตัดเสียงก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรกับผมก็วันนี้ก็มาก็ทำงานที่สุดในกระบวนการที่ดีครับเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับถามได้ไหมคะวันนั้นไปพบคุณแรมโบ้ด้วยหรือเปล่าหลังจากที่ไปพบก่อนแล้วค่อยออกมาแล้วก็ถามนะคะเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราขอไปให้การในชั้นสอบสวนก่อนกันนะครับผมคือคุณกิ๊กเนี่ยเขามีอาชีพขายรถมือสองนะครับแล้วก็มีอาชีพรับพิมพ์งานพิมพ์เอกสารพิมพ์เสื้อสกรีนเสื้ออะไรพวกนี้แล้วเขาก็มารู้จักคุณจุริพรเมื่อไรเร็วนี้โดยคุณจุริพรจะว่าจ้างให้เขาทำเสื้อสกรีนจะเป็นเสื้ออะไรก็แล้วแต่ฟุตบอลนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เขาก็เลยมีโอกาสติดสอยห้อยตามไปพบคุณแรมโบ้ที่สำนักงานก็เท่านั้นเองแล้วก็กลับออกมาแล้วก็ไปรับประทานอาหารด้วยกันเพื่อคุยในเชิงธุรกิจรับทำเสื้อสกรีนเสื้อกันต่อแต่ไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะกลายเป็นเหตุการณ์ในเรื่องการว่ามีการกล่าวอ้างมีการอัดคลิปกันขึ้นมาเพื่อนั่นเองเรื่องนี้นะครับทางคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสสกทมฐานะกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็บอกว่าต้องเดินหน้าตรวจสอบคุณเสกสกลแม้ว่าจะประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบแล้วก็ตามเพราะว่าคลิปสิ่งที่เกิดขึ้นมันอยู่ระหว่าง
อนที่คุณเสกสกลมีตำแหน่งทางการเมืองแล้วเนื้อหามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้เงินในการเลือกตั้งด้วยซึ่งทางกรรมธิการบรรจุวาระไว้ในระเบียบการประชุม 27-28 แล้วเดี๋ยวจะเชิญทางคุณเสกสกลแล้วคุณจุริพรมาชี้แจงคือข้อมูลจากทางคุณกิ๊กสุดสยามก็บอกว่าวันนั้นเขาที่โต๊ะของเขาเนี่ยมีแค่เขากับทางคุณจุริพรค่ะแล้วคนที่ติดตามคุณจุริพรคือนั่งโต๊ะอื่นๆซึ่งการเปิดลำโพงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนอื่นหรือเปล่าที่อัดแต่เขายืนยันตัวเขาไม่ได้อัดแต่มีคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะการเปิดสปีกเกอร์โฟนมันจะชัดขนาดนั้นได้หรออันนี้เป็นข้อสังเกตที่หลายคนตั้งไว้นะคะ